สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับอีเวนต์พิเศษ Return of the Beast Lord นะครับเป็นอีเวนต์อะไรนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเป็นอีเวนต์เก็บคะแนนแล้วก็ดรอปไอเทมนะครับไอเทมที่สามารถ Evolution ไปเป็น4ดาวได้นะครับเดี๋ยวเรากดดูก่อนเป็นเก็บคะแนนนะครับตั้งแต่1คะแนนจนถึงสูงสุด30,000 point นะครับมาดูดีเทลกันอีเวนต์นี้สมควรจะเก็บอะไรบ้างนะครับอย่างสิ่งที่น่าที่เก็บที่สุดก็คือนี่ครับเครื่องประดับ Diamond Earring นะครับแล้วก็ Code of Midnight ครับเป็นชุดนะครับ Max HP 3,000 Def Defense นะครับ749ซึ่งดีนะครับอีกอย่างหนึ่งในเกมเนี่ยมันจะไม่ดรอปพวกR3 นะครับจะดรอปตรงนี้ก็ R1 R2 ซึ่งพออัปเกรดเต็มแล้วก็สู้ไม่ได้ครับตัวนี้ดีสุดแต่ที่4ดาวนะครับจะดีที่สุดส่วนอาวุธเนี่ยอาวุธอีเวนต์เนี่ยส่วนมากจะค่อนข้างห่วยครับพลังโจมตีเนี่ย4ดาวแล้วก็จริง4ดาวนี่710ยังสู้กาชา3ดาวไม่ได้เลยนะครับเผื่อจะแรงกว่าซะอีกเนี่ยอย่างดาบตัวนี้แม็กแอตแทก666เองนะครับน้อยมากนะครับเพราะงั้นถ้าไม่มีอาวุธกาชาจริงก็ใส่ได้ครับใส่ไปก่อนนะครับแต่ถ้ามีพวกนี้ก็ขายทิ้งไปเลยครับไม่จำเป็นนะครับที่ส่วนสมควรเก็บก็คือชุดแล้วก็เครื่องประดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมดูหน้าอัปเกรดก่อนเพราะผมก็มีนี่ครับอย่างชุดเนี่ยก็ต้องทำให้ได้4ดาวนะครับแต่ตอนนี้ยังเก็บไม่ครบเดี๋ยวผมเอาอาวุธให้ดูก่อนอย่างอาวุธเมื่อกี้นะครับที่3ดาวก่อนแล้วกัน3ดาวเลเวล30โจมตี485เองครับที่4ดาวก็คือ666ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกาชา3ดาวบ้างครับกาชา3ดาวอัพที่เลเวล30 879ครับแรงมากนะครับแรงต่างกันเยอะเลยแหละเพราะงั้นเอาอาวุธกาชามาใส่ดีกว่าอันนี้ดู2ดาวนะครับ478เท่ากับอาวุธอีเวนต์3ดาวเลยนะครับเพราะงั้นพวกอาวุธนี้ก็ขายทิ้งไปเลยนะครับไม่จำเป็นส่วนเครื่องประดับเนี่ยยังไงก็ดีอยู่แล้วครับทำให้ได้4ดาวไปเลยนะครับชุดก็ด้วยครับโอเคไปที่อีเวนต์กันต่อโหลดช้าจังเลยโอเคคลิปนี้จะสอนสู้กับบอสด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยละเอียดมากแต่ก็จะแนะนำทริคนะครับอย่างแรกเลยเลือกซัพพอร์ตนะครับให้เลือกซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดที่เรามีนะครับไปสู้อย่างตัวนี้เลเวล85เนี่ยผมคิดว่าเก่งที่สุดแล้วที่ผมมีนะแถมตัวละครยังถือดาบคู่ด้วยถืออาวุธประจำตัวนะครับแสดงว่าตัวนี้เก่งมากตัวอื่นก็มีนะครับเราดูที่เลเวลดูที่ไอเทมอันนี้ก็ถือดาบ4ดาวเหมือนกันนะครับมีบางคนอันนี้ถือมีดอาสนะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นก็หาตัวที่เก่งที่สุดไปนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มเลยดันเคลียร์ลูกน้องไปก่อนนะครับโอเคครับบอสได้ไป80นะครับมีท่าแพรรี่ได้ประมาณ2ท่า3ท่านะครับแต่ผมก็แพรรี่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็พอได้บ้างเนี่ยลองดูกันนะครับวืดไปแล้ว1ที แพรรี่ท่านี้ได้ท่าหนึ่งนะครับถ้าเราจะไม่แพรรี่เนี่ยก็สกิลสวนออกไปก็ได้นะครับแต่ก็จะโดนดาเมจบ้างดันนี้ดีที่สุดก็คือฆ่าลูกน้องให้ไวๆครับลูกน้องค่อนข้างปวดตีแล้วล้มบ่อยๆสกิลว้าวซะแล้วก็ผ่านแล้วครับครับถามว่าทำไมตอนแรกถึงให้เลือกพาร์ทเนอร์ที่เก่งที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมีคำตอบตรงนี้นะครับพอเราเลือกกล่องเลือกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้ากดออกไปก็คือจะออกไปหน้าเควสใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเลือกซัพพอร์ตใหม่แต่ถ้าเรากดรีทรายเนี่ยกดเล่นซ้ำเนี่ยครับตัวซัพพอร์ตจะเป็นตัวเดิมนะครับเพราะงั้นเราใช้ตัวที่เก่งที่สุดยาวๆเลยก็ได้ครับในการเก็บแต้มนะครับเดี๋ยวก็จะมาเนี่ยครับคู่คิริโตะตัวเดิมเลยครับพยายามเคลียร์ลูกน้องบอสให้หมดก่อนนะครับจะง่ายขึ้นเนี่ยไม่งั้นมันจะกระโดดมากระทุบเราเงี้ยทุบเราล่วงเสียเวลานิดนึงเหลือตัวเดียวอยู่นี่นะไม่ตายสักทีดูดิครับถ้าที่แพรรี่ได้รู้สึกจะมี2ท่านะครับแต่ผมก็ไม่มีจังหวะเนาะแล้วก็แนะนำตัวละครที่จะมาสู้นะครับอย่างน้อยควรมีตัวละครเลเวล80 2ตัวนะครับ80หรือ70ก็ได้น่าจะสู้ได้นะครับขอให้เป็น2ตัวเพราะว่ากันตัวหนึ่งกันตัวหลักพลาดนะครับอย่างผมเอามานี่เอาอาสึนะถือมีดมาด้วยอีกตัวหนึ่งนี่ทำไมรอบนี้กระตุกกระตุก เนี่ยครับกดดีไทยเหมือนเดิมครับก็จะได้ซัพพอร์ตคนเดิมนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับกระตุกนิดหน่อยครับสงสัยเน็ตไม่ดีการสู้กับบอสเนี่ยหรือการแพรรี่เนี่ยพอสู้บ่อยๆแล้วมันจะจำได้ครับจำจังหวะสกิลอะไรพวกนี้ครับได้แล้วก็จะเล่นสู้ได้ง่ายขึ้นครับอย่างผมนี่สู้มาหลายรอบแล้วก็เลยจำแม่นเลยเข้ากำตัวสกิลผิดนะครับวุ้นโอ้โหอย่างท่านี้นะครับแครี่หนึ่งครั้งนะครับกระตุกบ่อยจังเลยสงสัยสตรีมต้องปิดสตรีมก่อน นี่ครับรีวิวสู้บอสหลักๆก็เป็นอย่างนี้ครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับขอให้ตัวหลักอย่างน้อยมีเลเวล80แล้วก็มี ATTR เต็มนะครับน่าจะสู้ได้ไม่ยากครับก็จบรีวิวเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับอีเวนต์พิเศษ Return of the Beast Lord นะครับเป็นอีเวนต์อะไรนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเป็นอีเวนต์เก็บคะแนนแล้วก็ดรอปไอเทมนะครับไอเทมที่สามารถ evolution ไปเป็น4ดาวได้นะครับเดี๋ยวเรากดดูกันเป็นเก็บคะแนนนะครับตั้งแต่1คะแนนจนถึงสูงสุด 30,000 พอยต์นะครับมาดูดีเทลกันอีเวนต์นี้